ครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นป.1 ถึงป.3โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาภาษาไทยถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทยต้องอาศัยทักษะพื้นฐานด้านภาษาที่ดีจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในสังคมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนในพื้นที่บริการจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนรวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความไว้วางใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับในการตอบโจทย์ในการผลิตพัฒนาครูอย่างมืออาชีพนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้อแรกก็คือพัฒนาครูในการที่จะสร้างนวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2เราก็ให้คุณครูทดลองใช้ว่าสิ่งที่สร้างเกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงหรือไม่ข้อที่3ก็คือเราก็ประเมินผลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่กลุ่มโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่10โรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่านครูกลุ่มสาระภาษาไทยนะครับที่เห็นความสำคัญมีผู้เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นครูทั้งหมด24คนนะครับนักเรียน200คนสำนักหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จะได้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่านการเขียนนะครับที่ถือว่าเป็นต้นความรู้ที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการรักในวิชาภาษาไทยทั้ง10โรงเรียนนะครับก็จะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภาษาไทยนะครับในการที่จะตอบโจทย์ส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพนะครับให้เข้ากับศตวรรษที่21ในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิรุธถึงนาคนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผมในนามของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะครูนะครับท่านผู้อำนวยการทั้ง10โรงเรียนนะครับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทำโครงการครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอกราบขอบพระคุณครับโรงเรียนบ้านกอกหนองผือตั้งอยู่เลขที่7หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3โรงเรียนบ้านกอกหนองผือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กมีนายพิทักษ์พงษ์โสเพ็งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564รวมทั้งสิ้น156คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูผู้สอน13คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ1คนเราจะหานวัตกรรมเพื่อที่จะมาพัฒนาตรงนี้นะครับให้คณะครูที่ผ่านการอบรมมาขยายผลให้กับครูที่โรงเรียนมาดำเนินการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะจัดมวลประสบการณ์ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองจากการประเมินผลโดยเบื้องต้นตอนนี้ก็เห็นความแตกต่างเริ่มที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับเราจะนำนวัตกรรมตัวนี้นะครับไปต่อยอดของนักเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6
นอกเหนือจากการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องอ่านคล่องแล้วก็เขียนคล่องครูมีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะผลิตสื่อนักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอกน้องผือขอขอบพระคุณไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทางโรงเรียนของเราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมทุกโครงการก็ขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับดิฉันก็ได้นำความรู้ที่ได้นะคะมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ปรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ผลมากเลยค่ะนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับที่ดีมากจะเห็นได้จากการทดสอบการอ่านเขียนในระดับศูนย์นะคะรู้จักสะกดคำเพราะว่ามีสื่อนวัตกรรมใช้กับเด็กนักเรียนต่อยอดกับนักเรียนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ได้ดีมากค่ะได้ทักษะนะคะการทำสื่อทักษะการนำเข้าชั้นเรียนนะคะให้สนุกสนานนักเรียนทุกคนก็มีความสุขค่ะที่ได้เรียนนะคะซึ่งหนูก็นำมาใช้ทั้งหมด9แผนการเรียนรู้นะคะซึ่งตัวนักเรียนเองนะคะก็มีความรู้และทักษะในการอ่านการเขียนเพิ่มมากขึ้นจากสื่อที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นมานะคะสอบการอ่านคำพื้นฐานที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะผลลัพธ์นี้นะคะเป็นที่น่าพอใจค่ะสำหรับผู้บริหารคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองเองนะคะก็ได้สื่อสารมาทางคุณครูอยู่ค่ะว่านักเรียนอ่านได้เขียนได้เพิ่มมากขึ้นจากนวัตกรรมที่คุณครูนำมาใช้ค่ะคุณครูที่ได้ไปอบรมก็ได้มีความรู้ในการจัดทำสื่อเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การจัดทำแผนการสอนคุณครูก็ได้นำมาใช้กับนักเรียนของเราทำให้นักเรียนของเรามีผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนมีความสุขกับการเรียนสนุกกับการเรียนที่มีสื่อแล้วก็เทคนิคที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้พัฒนาการดีขึ้นนะคะสามารถนำสิ่งที่คุณครูได้อบรมนะคะมาถ่ายทอดต่อยอดกับคุณครูในระดับชั้นอื่นๆเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่เราได้จากการอบรมนะมาใช้กับนักเรียนของเราด้วยค่ะวันนี้ผมได้เรียนแม่ตาตัวสะกดแม่กรุงครับได้เล่นเกมปริศนาคำทายครับฝึกอ่านฝึกเขียนคำศัพท์ครับทำให้ผมอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นครับวันนี้หนูได้เรียนเกี่ยวกับสระในภาษาไทยและหนูได้เล่นเกมหมูกระทะเรียนรู้เกี่ยวกับสระในภาษาไทยมากมายหนูชอบมากค่ะขอบคุณค่ะจึงถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพและมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ในวันที่4สิงหาคม2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นป.1ถึงป.3ผลงานเป็นที่ประจักษ์นวัตกรรมสามารถนำไปต่อยอดในระดับชั้นป.4ถึงป.6อีกทั้งสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแม่ข่ายในปีการศึกษาต่อไปในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นิรุธถึงนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่เกียรติยศให้แก่3โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่7โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากนั้นทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมบูธจัดแสดงผลงานสื่อนวัตกรรมเสร็จแล้วได้เปิดเวที PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่ดีโดยมีผู้บริหารและตัวแทนคุณครูจาก3โรงเรียนระดับชั้นป.1ถึงป.3ร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนสุดท้ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียน
และทีมคณะกรรมการดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทด็อกเตอร์ณัฐชัยจันทชุมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม